ซาซาซาไทยอันนี้เป็นผักเม็กค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าเสม็ดนะคะอันนี้เป็นผลเขาผลเขาทานได้ค่ะมันจะมีรสชาติหวานนิดๆหอมๆคล้ายกลิ่นชมพู่เม็ดเขาจะคล้ายชมพู่เลยเล็กๆเนี่ยเนื้อปุยๆยอดอ่อนทานได้ค่ะยอดอ่อนก็จะกินกับน้ำพริกผักเป็ดหรือเสม็ดเสม็ดฉุนนะเนี่ยค่ะผักเสม็ดหรือผักเม็ดรสชาติจะชมพู่ค่ะหอมจะมีเม็ดด้วยนะชมพู่เลยอ่ะอร่อยยอดก็จิ้มกินกับน้ำพริกได้ยอดอ่อนเนี่ยค่ะเมล็ดเมล็ดของผักเม็ดหรือสผักเสม็ดค่ะอันนี้จะเป็นทรายก่อสร้างทั่วไปเลยค่ะทรายละเอียดเมล็ดผักเม็ดค่ะคว้านดินไว้เป็นรูกันแล้วก็ฝังเมล็ดลงไปลดตาอีกรอบหนึ่งค่ะน้ำไม่เจิ่งค่ะ
ขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้เยอะมากผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะขึ้นทุกเมล็ดเลยนะคะขึ้นทุกเมล็ดเลยขึ้นทุกเมล็ดที่เราวางผักเม็ดค่ะผักเม็ดใบอ่อนก็กินได้นะใบอ่อนนะคะกินได้กินเป็นผักแก้มกับน้ำพริกผลก็ทานได้นี่ค่ะขึ้นสวยเลยขึ้นดีด้วยนะปลูกอย่างเงี้ยขึ้นดีอันนี้เราให้ดูนี่เราปลูกกับดินปลูกกับดินนี่วันปลูกพร้อมกันแต่ดูดินค่ะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขึ้นช้าแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทุกเมล็ดนะคะมันก็จะมีบางเมล็ดที่จะขึ้นแต่มันก็ขึ้นนานนะแต่อันเนี้ยขึ้นดีมากถ้าวิธีปลูกเนี้ยขึ้นดีแล้วเวลาเราย้ายปลูกอ่ะเราก็เหมือนที่เราเคยทำอะค่ะเราก็ตักดินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นทรายต้องรดน้ำก่อนย้ายปลูกนะเพราะว่าทรายมันจะได้ไม่หลุดนะคะทรายมันจะได้เกาะกับรากมันจะได้ไม่ร่วนนะคะเราก็ย้ายไปปลูกเงี้ยรากสวยด้วยต้นก็สวยนะคะเราก็นำบินมารดน้ำที่ดินให้ชุ่มค่ะดันดินไม่ชิดลำต้นค่ะก็ลดน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ